สนับสนุนโดย Isuzu Mil X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำกัสซันศูนย์กลางกีฬากอล์ฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ DAD Auto www.dadthailand.com Skoda Simply Clever โทร02-332-7576-9สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีเสื้อทีเชิ้ตออโตคาร์โทร02-535-0 หลังจากปั่นจักรยานสักระยะหนึ่งนะครับก็มาถึงจุดเช็คพอยท์ที่2จุดนี้จะเป็นช่วงการวิ่งขึ้นภูเขาแล้วล่ะครับสำหรับเส้นทางในการวิ่งช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนนั้นต้องฝ่าเข้าไปนะครับวิ่งไปตามป่าเขาแล้วต้องมีการปีนเขากันเป็นบางช่วงด้วยถือว่าเป็นช่วงที่หินที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้เลยทีเดียวกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวความอ่อนล้าของร่างกายทำให้เกิดการแข่งขันในช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าทนทรหดสุดยอดจริงๆครับหลายๆคนนะครับก็ทำเวลาช้าลงในช่วงนี้เรียกว่ากว่าจะวิ่งผ่านไปได้นั้นก็ใช้เวลาพออึดใจเลยทีเดียวสำหรับการวิ่งในช่วงนี้เนี่ยพอผ่านป่าเข้าไปก็จะมีความเงียบสงบนักแข่งทุกคนนะครับนักกีฬาทุกคนบอกว่าได้สัมผัสธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิดบวกกับได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้นอกจากนี้ก็ยังมีภูเขานะครับที่จะคอยสร้างความสมบุกสมบันคอยสร้างพละกำลังนะครับเรียกให้ทุกคนนั้นมีแรงฮึดกลับมาอีกครั้งหนึ่งผ่านไปก็จะเป็นทิวทัศน์ของทุ่งนาที่เขียวขจีนะครับเรียกว่าพอปลายทางเนี่ยบางคนบอกว่าแหมหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยนะครับเห็นธรรมชาติสวยๆแบบนี้บางคนก็บอกว่าแหมมันช่วยส่งเสริมให้มีแรงฮึดที่จะทำการแข่งขันต่อไปและการแข่งขันในช่วงนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่จะต้องสร้างความสามัคคีเป็นอย่างมากครับเพราะว่าความยากลำบากในการปีนเขาเนี่ยอาจจะทำให้นักกีฬานั้นหมดแรงแล้วก็ท้อแท้ได้แต่ด้วยรูปแบบของการแข่งขันที่จะต้องมีคู่หูไปด้วยกันก็จะต้องช่วยให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงนี้ไปให้ได้ครับหลังจากที่วิ่งผ่านเขาได้สักระยะแล้วนะครับนักกีฬาทุกคนก็จะกลับมาเอาจักรยานไปปั่นผสมกับการวิ่งว่ายน้ำแล้วก็พายเรือคายักในอีกสักระยะหนึ่งก่อนจะเข้าเส้นชัยในช่วงสุดท้ายต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดพายเรือคายักจุดนี้เนี่ยพายกันในบึงบัวครับนักกีฬาทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าพายกันอย่างขมักขม้นมองดูแล้วเนี่ยนะครับเมื่อพายเรือไปเนี่ยแหมก็ได้ชมธรรมชาติของบัวไปด้วยแต่นักกีฬาหลายคนก็บอกว่าแหมมันไม่ได้รื่นเริงจะลงใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเลี้ยวแรงก็ถดถอยไปเยอะเลยทีเดียวเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรุ่นแอดเวนเจอร์กันแล้วนะครับหลังจากที่นักกีฬาทุกทีมแข่งกันมาอย่างยาวนานเดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าโฉมหน้าของผู้ชนะในแต่ละรุ่นจะเป็นใครกันบ้างครับหลังจากได้เห็นหน้าค่าตาของทีมที่ได้รับรางวัลกันไปแล้วนะครับสำหรับอันดับ1ของรุ่น Adventure นั่นก็คือคุณทรงศักดิ์ศรีพิบูลบรรเจิดและคุณทรงพลังศรีพิบูลบรรเจิดจากทีม Feel Free นะครับทำเวลาไปทั้งสิ้น4 ชั่วโมง 10 นาที 08 วินาทีเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันบ้างว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันนะครับผมทรงศักดิ์ศรีพิบูลบรรเจิดครับผมทรงพลครับอยู่ในนามของFeel ครับแข่งครั้งนี้มารู้สึกจะ7-8 ครั้งแล้วตั้งแต่จัดมาเส้นทางโหดดีครับโหดดีระดับมือใหม่เนี่ยถือว่าเอาเรื่องนะมันขึ้นเขาแล้วเขามันไม่เขาดินอ่ะมันเขาหินประสบการณ์ก็ต้องมีมั้งแล้วต้องค่อยๆไปหูตาต้องไววิ่งไปคิดไปไม่ใช่วิ่งไปสักแต่วิ่ง
พราะมันเหนื่อยแล้วมันจะไม่มองอะไรแล้วมันต้องค่อยๆดูนิดนึงมันไม่มีใครมานำทางให้เราต้องวิ่งไปเองคิดไปเองว่าไปทางไหนถ้ามันพลาดแล้วมันอันตรายกีฬาประเภทนี้ยอมรับว่าอันตรายแต่ถ้าเตรียมตัวมาดีสนุกครับสนุกส่วนจุดเด่นคือว่าถ้าเราวิ่งถนัดวิ่งเราก็พยายามหนีคู่ต่อสู้ที่เก่งจักรยานคนเก่งจักรยานมันก็พยายามหนีนักวิ่งที่พอขึ้นจักรยานถนัดใครถนัดมันอ๋อตัวนี้ถนัดใครถนัดมันฝรั่งถนัดพายเรือบางทีผมแทบจะแพ้เหมือนกันนะถ้าเราไม่ทิ้งระยะวิ่งมาไม่ทิ้งส่วนอื่นมาเราเสร็จเพราะฝรั่งถนัดพายเรือขยักมากสรีระเขาได้สรีระเราไม่ได้เราเจอขึ้นเนี่ยเรือเราวักน้ำหนักฝรั่งมันเยอะเพราะมันเจอขึ้นมันสามารถโตขึ้นได้เราตัวเราเบาเห็นไหมแล้วเราแพ้จุดนี้เราก็พยายามเสริมจุดเด่นจุดด้อยเราก็พอไปได้ไม่ถึงกับเลวร้ายแล้วมันก็จะไปได้เราต้องดูว่าจุดเราอ่อนอะไรโอ้ผมว่านะความอดทนครับความอดทนและมีน้ำใจต่อคู่บัดดี้กันไม่โทษกันไม่อะไรกันช่วยกันไม่ไหวไม่เป็นไรออกไหมออกก็ออกไปได้ก็ไปไม่ได้ก็ไม่ไปเวลาซ้อมมีสำคัญครับต้องซ้อมบัดดี้อีกคนนึงซ้อมสักแข็งเลยอีกคนไม่ซ้อมเลยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้งานวันนี้ผมว่ามันภาพรวมมันก็สนุกดีนะอยากให้รัฐมาเข้ามาสนับสนุนประเภทนี้กีฬาประเภทนี้เพราะคล้ายๆว่า Amazing Thailand อ่ะเข้าใจป่ะรอ Amazing Thailand รอที่นี่เขาจัด Amazing บ้านเราอ่ะเราส่วนใหญ่กีฬาประเภทนี้ฝรั่งจะมาเล่นรอมาเล่นปุ๊บรัฐเข้ามาสนับสนุนให้มีทุกปีอย่างเงี้ยเปลี่ยนสนามไปมั่งนู่นนี่ไปมั่งสนามบ้านเราอ่ะที่เที่ยวเยอะที่ท่องเที่ยวเยอะรัฐเข้ามาหน่อยนึงแล้วก็ยังมีจัดการแข่งขันสักปีนึงเหมือน Amazing บ้านเราใช่ป่ะมันจะไปเที่ยวปฏิทินท่องเที่ยวปีสักครั้งเนี่ยฝรั่งก็สนใจนะเราจัดแน่นอนฝรั่งก็ได้ซ้อมตัวเตรียมตัวไม่ใช่ว่าเราพอใกล้ถึงปุ๊บอะไรไม่รู้จัดเพื่อเราจัดเปล่าเขาไม่รู้นั่งเครื่องมาแล้วฟาวนี่ไม่ได้ถ้าเป็นปีเหมือนกรุงเทพมาราธอนเงี้ยจัดทุกปีเงี้ยฝรั่งมันก็ความเชื่อมั่นมันก็มาแล้วเพียงแต่ย้ายสนามไปนะทะเลเราก็มีเขาแล้วก็มีพร้อมครบทุกอย่างเงินตังเราก็ไม่ค่อยมีต้องขอความสนับสนุนจากรัฐอย่างเดียวเลยอ่ะตอนนี้การแข่งขันในระดับเอ็กซ์ตรีมก็ดำเนินเข้ามาใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับถือว่าสนุกสนานแล้วก็ลุ้นกันอย่างสุดมันเลยทีเดียวเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าทีมไหนจะเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกและสามารถคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปครองจะเป็นทีมเต็งหรือจะเป็นม้ามืดต้องรอลุ้นรอดูกันครับได้มาแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะในระดับ Extreme นั่นก็คือคุณประวิตรวงศ์พินิษฐ์และคุณสุทัศน์กัลยากิติจากทีม 1000K นะครับหรือว่า 1000K ทำเวลาดีที่สุด4ชั่วโมง35นาทีสามารถคว้าแชมป์ระดับ Extreme ไปครองได้ถือว่าเหนือความคาดหมายครับเพราะนักกีฬาในทีมนี้ก็คือนักกีฬาที่เกิดอุบัติเหตุล้มลงไปในช่วงเช็คพอยต์ที่1นั่นเองนะครับแหมต้องบอกว่าทำเวลาตีตื้นกลับมาได้แล้วก็กำลังใจนั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองไปฟังความรู้สึกกันนะครับว่าทั้งคู่นั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วช่วงที่เกิดเหตุน่ะมันเป็นเพราะอะไรครับสวัสดีครับผมสุทัศน์กัลยากิติแล้วก็พี่ประวิตรวงศ์พินิษฐ์นะครับจากทีมน้ำดื่มจากทีมน้ำดื่ม 1000K ครับลงประเภท Extreme รุ่น Open นะครับวันนี้รู้สึกไม่ได้หวังแต่ทีแรกครับเพราะไม่ได้ทีมเต็งแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์ครับได้แชมป์ครับและอย่างผมก็ไม่พร้อมด้วยพอดีอาเพิ่งเสียครับก็ไม่นอนมา 2-3 คืนนะครับครับก็พี่เขาโทรตามมาแข่งรายการนี้ครับแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุวันนี้เกิดมีอาการเป็นลมช่วงขึ้นน้ำมาตอนนั้นครับตอนนั้นวิ่งมาแล้วมันลงน้ำมันเย็นนะครับแล้วผมว่ายมาแล้วผมรู้สึกว่าเลือดไม่ขึ้นไปในสมองเป็นลมอะครับก็คิดว่าจะไปต่อได้ด้วยไปประมาณ5นาทีได้ครับแล้วเราวันนี้เรามีเทคนิคจุดเด่นตรงไหนที่ทำให้เราได้แชมป์วันนี้วันนี้เราเด่นเรื่องวิ่งมากกว่าครับเรื่องวิ่งเราตามไปทันตรงวิ่งหมดเลยครับเพราะวิ่งบนเขามันจะวิ่งไม่ได้แล้วแต่เราจะจ็อกไปตลอดครับเพราะเราแข็งแรงมาจากวิ่งถ้าได้จ็อกตลอดมันก็จะได้ความเร็วมานิดหน่อยครับไม่คิดว่าใครคู่ต่อสู้ก็ไม่น่าจะวิ่งได้เพราะว่าบนเขามันวิ่งยากแต่ถ้าเราวิ่งได้เราน่าจะเป็นผู้ชนะวันนี้ครับผมเส้นทางก็ถือว่าโอเคครับแม่น้ำก็ใสดีมากเลยครับแล้วก็ผมดูเส้นทางแล้วไม่โหดจนเกินไปครับจักรยานก็จักรยานเรียบครับทางเรียบครับจะมีบนเขาที่ทางวิ่งอาจจะยากหน่อย
แต่ก็ไม่เกินไปครับครับผมฝากถึงงานหน่อยครับครับก็ทุกปีครับที่เมืองกาญนะครับก็จะมีการแข่งขันอย่างนี้กีฬาประจนไปแบบอย่างนี้ทุกปีครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุกสนานดีและเป็นการที่ต้องร่วมมือกันจะไปคนเดียวไม่ได้จะต้องมีความสามัคคีกันต้องไปเป็นคู่งั้นเถอะถ้าเก่งคนเดียวก็คงไม่ได้ต้องประคองคู่ตัวเองไปให้ได้ครับผมประธานนี่ครับคาดหวังปีหน้าอยากให้ออกมาเป็นยังไงครับสำหรับต้นทางของเราครับในฐานะที่เราจัดมา8ปีปีหน้าครบ1ทศวรรษละผมว่าในนามของคนจัดครับแล้วคุณเซิร์ชเนี่ยเขาชำนาญในเรื่องด่านในเรื่องได้จัดงานจัดเส้นทางอยู่แล้วครับผมว่าคงจัดได้ดีมากอยู่แล้วครับคงไม่ต้องแนะนำอะไรครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับการแข่งขันสุดมันของเหล่ามนุษย์จอมพลังจอมอึดทั้งหลายกับบรรยากาศความสวยงามของสถานที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีบอกเลยนะครับว่าจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่ควรค่าแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ใครที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแนะนำว่าอย่าลืมช่วยกันรักษาแล้วก็ดูแลธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ได้ท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ควรหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและถ้ามีโอกาสนะครับมาพิสูจน์ความอึดของคุณพาร่างกายของคุณกับจิตใจที่พร้อมของคุณมาลองดูครับรับรองว่าได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับทั้งหมดนี้คือรายการบันทึกจากรอยล้อนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับหาเวลาว่างออกเดินทางพักผ่อนหย่อนใจด้วยการท่องเที่ยวบ้างครับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบรอท่านอยู่แล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งนะครับวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่6กรกฎาคมที่ไบเทคบางนางาน Fast Auto Show 2014พร้อมที่จะเปิดขายรถยนต์ใหม่ป้ายแดง10กว่ายี่ห้อแล้วก็รถยนต์ใช้แล้วอีกมากกว่า 1,000 คันนะครับทางด้านของรถยนต์ใหม่ป้ายแดงนั้นมีแคมเปญที่น่าสนใจมากมายส่วนรถยนต์ใช้แล้วนั้นมีการรับประกันซื้อคืนถ้ามีข้อผิดพลาดตามข้อตกลงด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ